สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เราจะมาวาดรูปเซตซูชิกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาวาดถ้วยข้าวกันก่อนค่ะต่อมานะคะก็จะมีข้าวอยู่ด้านบนนะคะวาดเป็นหยักๆค่ะด้านข้างค่ะจะมีข้าวปั้นอยู่โดยวาดข้าวเป็นหยักๆนะคะออกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะต่อมานะคะเขาจะมีกุ้งวางอยู่ด้านบนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะเป็นข้าวปั้นรูปสามเหลี่ยมกันค่ะโดยจะมีสาหร่ายห่ออยู่เป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะคราวนี้ช่องที่เหลือนะคะเราจะมาวาดขวดซอสสำหรับซูชิกันค่ะขีดตรงกลางของขวดเพื่อเป็นแผ่นของฉลากด้วยค่ะเสร็จแล้วเรามาเติมหน้าตาให้ซูชิของเราทุกอันเลยนะคะมาเติมรูปหัวใจด้านบนนิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามวาดเสร็จแล้วมาระบายสีกันเลยค่ะโดยข้าวของเรานะคะจะเป็นสีขาวเราก็มาเติมเงาให้เป็นสีเทานิดหน่อยค่ะส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็ระบายสีได้กันตามใจชอบเลยค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเซตซูชิของเราน่ารักน่าทานไหมคะสำหรับใครที่ชอบการวาดรูปนะคะก็กดไลค์กดติดตามกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะเรามาวาดรูปด้วยกันทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ